สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ ขอต้อนรับสู่ The Crown Channel และเรายังอยู่กับ The Crown of Japan นะครับเรื่องราวของจักรพรรดิญี่ปุ่นซึ่งกว่าจะมาแต่ละตอนก็ใช้เวลานานแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมาถี่นิดนึงนะครับเพราะว่าผ่านช่วงที่ยากที่สุดไปแล้วก็ไม่เชิงหรอกนะฮะจักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยดูเหมือนจะเล่าง่ายนะฮะแต่จริงๆเล่ายากเอาเรื่องเลยนะครับเพราะว่าความซับซ้อนนะฮะของการปกครองแบบญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตัวระบบจักรพรรดิและระบบราชวงศ์ของเขาเองนะครับสาย1สาย2สาย3เต็มไปหมดเลยคือรายละเอียดเยอะมากนะครับพยายามจะปรับเนื้อหาด้วยแล้วก็ด้วยความที่เนื้อหามันไม่ได้มีเป็นหนังสือเป็นเล่มอยู่แล้วนะครับมันก็คือการจะต้องมาจับต้นชนปลายจากสื่อจากฐานข้อมูลที่มีแล้วก็ต้องแปลเป็นภาษาไทยทีหนึ่งเนี่ยนะครับก็อาจจะล่าช้าไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและสำหรับตอนนี้ครับจักรพรรดิญี่ปุ่นเราจะเข้าสู่จักรพรรดิยุคนาระแล้วครับก็ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วก็เข้ามาครึ่งทางของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแล้วครับก็เกือบแล้วกันนะฮะเกือบครึ่งทางเอาไปว่าเรื่องราวของจักรพรรดิยุคนาระเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างและมีจักรพรรดิองค์ไหนที่อยู่ในยุคสมัยนี้มั่งถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคนาระนะครับเกิดจากการที่จักรพรรดิมนมุนะครับไม่ได้ทรงย้ายเมืองหลวงแต่ทรงประทับที่ฟูจิวาระจนกระทั่งสวรรคตในปี707ผู้ที่สืบบัลลังก์ต่อจากมนมุก็คือพระมารดาของมนมุนั่นเองครับผู้ใช้เส้นสายทางการเมืองแล้วก็อิทธิพลในหมู่ทหารจนสามารถก้าวขึ้นครองราชบัลลังก์กลายเป็นพระจักรพรรดินีนาถเกนเมครับซึ่งพระนางเนี่ยเป็นพระธิดาของจักรพรรดิเทนจิแล้วก็เป็นน้องสาวต่างแม่กับจักรพรรดินีนาจิโตนะแล้วก็เมื่อขึ้นครองราชครับพระนางก็ย้ายเมืองหลวงมาที่เมืองนาระเพราะว่าที่เมืองฟูจิวาระนั้นถูกไฟไหม้ก็เลยมาสร้างเมืองรวมใหม่ที่เฮโจเกียวและก็เป็นการเริ่มต้นยุคนาระนั่นเองครับเฮโจเกียวเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งการรับอารยธรรมจีนเข้ามาอย่างเต็มตัวเลยครับตัวเมืองเนี่ยมันไม่ได้แค่มีดีไซน์ในแบบฉางอันหรือเมืองหลวงของจีนเท่านั้นนะครับแต่ว่าได้ยกเอาองค์ประกอบเมืองในแบบราชวงศ์ถังเนี่ยเอามามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ยกเว้นกรณีเดียวเท่านั้นก็คือเฮโจเกียวไม่มีกำแพงเมืองครับในขณะที่ฉางอันเนี่ยมีกำแพงเมืองฉางอันในเวลานั้นนะครับเปรียบเสมือนมหานครแห่งโลกครับมีประชากรกว่า2ล้านคนมีผังเมืองเป็นตารางหมากรุกนะครับซึ่งเฮโจเกียวก็ลอกแบบมาทั้งหมดเลยโดยที่พระราชวังหลวงเนี่ยอยู่กลางเมืองแล้วก็มีวัดวาอารามตลาดใหญ่ทั้งตะวันออกตะวันตกเนี่ยนะครับในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดเฮโจเกียวเนี่ยมีประชากรมากกว่า 200,000 คนเลยครับและเป็นปลายสุดทางตะวันออกสุดด้วยของเส้นทางสายไหมงงไหมครับหลายคนมองว่าตะวันออกสุดเส้นทางสายไหมน่าจะจบที่ลั่วหยางนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เช่นนั้นครับเส้นทางสายไหมมันไปต่อครับก็คือมันกระจายสินค้าจากหลักเมืองลั่วหยางเนี่ยหรือเมืองลั่วหยางในจีนเนี่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางจุดเริ่มต้นทางไหมไปทางตะวันออกด้วยซึ่งมันก็จะไปสิ้นสุดที่เฮโจเกียวนั่นแหละครับเหตุผลที่บอกว่ามันเป็นเส้นทางทางตะวันออกสุดเป็นจุดตะวันออกสุดของเส้นทางสายไหมฝั่งตะวันออกเนี่ยครับว่ามันมีหลักฐานที่หลงเหลือนั่นก็คือสมบัติล้ำค่าในท้องพระคันโซโชอินครับซึ่งตั้งอยู่ในวัดโทไดจินซึ่งเป็นอาคารไม้ที่แข็งแกร่งแล้วก็เก่าแก่ที่สุดในโลกด้วยภายในนะครับเก็บรักษาสมบัติล้ำค่าราว 9,000 ชิ้นจากศตวรรษที่8ซึ่งเป็นของที่มาจากราชวงศ์ถังอินเดียอิหร่านกรีกโรมันแล้วก็อียิปต์แสดงว่าเฮโจเกียวหรือว่านาระนะครับก็คือปลายตะวันออกสุดของเส้นทางสายไหมนั่นเองครับประตูที่มีชื่อเสียงของเมืองเฮโจเกียวก็คือประตูราโชมอนครับซึ่งอยู่ทางใต้แต่ว่าประตูนี้ถูกทำลายไปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับประตูนี้เป็นประตูที่เข้าสู่พระราชวังหลวงครับแล้วก็ยังมีวัดขนาดใหญ่มากมายที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันก็จะมีวัดโทไดจิครับแล้วก็มีวัดไซโดจิวัดยาคุชิจิวัดโคฟุกุจิวัดไดอันจิวัดกังโงจิและเมื่อรวมกับวัดโฮริวจิซึ่งอยู่นอกเมืองก็จะได้ทั้งหมดเป็น7วัดครับเรียกว่ามหาอารามทั้ง7แห่งนันโตก็คือชื่อดั้งเดิมของนาระซึ่งแปลว่าเมืองหลวงทางใต้เพราะฉะนั้นก็คือมหาอารามทั้ง7แห่งเมืองนาระซึ่งมหาอารามทั้ง7นี้มีความสำคัญอย่างมากนะครับในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมญี่ปุ่นเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่วัดวาอารามที่เกิดขึ้นครับมันยังบ่งบอกเลยว่าพุทธศาสนาในยุคนาระเนี่ยได้เฟื่องฟูขั้นสูงสุด
นอกจากวัดที่มากมายแล้วนะครับยังปรากฏนิกายที่มีแบบแผนต่างๆเกิดขึ้นมากมายในญี่ปุ่นเอานิกายหลักๆใหญ่ๆเลยก็มีถึง6นิกายครับซึ่งถือว่าเป็นพุทธศาสนายุคต้นของญี่ปุ่นและนิกายเหล่านี้ก็ยังมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับโดยนิกายทั้ง6เนี่ยนะครับเรียกว่านันโตโรคุชูครับซึ่งแปลว่านิกายใหญ่แห่งเมืองนารานั่นเองซึ่งก็จะมีนิกายริซึครับซึ่งรักษาวินัยแล้วก็เคร่งครัดอย่างมากนิกายโจจินสึซึ่งศึกษาคัมภีร์ตัดวิสิทธิศาสตร์เป็นหลักซึ่งเป็นคัมภีร์เฉพาะของเขานะครับนิกายคุชะซึ่งนับซึ่งศึกษาเรื่องพระอภิธรรมเป็นหลักนิกายซันรนซึ่งศึกษาธรรมะสายคัมภีร์ของมัธยมกะหรือคัมภีร์ภาพผนวกที่อธิบายพระไตรปิฎกเป็นหลักนิกายฮอนโซซึ่งศึกษาโยคาวจารหรือว่าการวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองนะครับแล้วก็นิกายเคงอนครับซึ่งศึกษาอวตังกสูตรซึ่งปัจจุบันนี้จะเหลืออยู่แค่4นิกายนะครับเพราะว่านิกายโจจิสึและนิกายคุสานเนี่ยได้หายสาบสูญไปเนื่องจากไม่เป็นที่นิยมทั้งมหาอารามทั้ง7แล้วก็นิกายทั้ง6นี่คือเอกลักษณ์ของนาระครับแล้ววัดที่สำคัญที่สุดก็หนีไม่พ้นวัดโทไดจิครับที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุตสึแห่งนาระครับไดบุตสึเนี่ยแปลว่าพระใหญ่ครับเขาจะใช้เรียกพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่โตมากมาไม่ได้หมายความว่าพระองค์นี้ชื่อไดบุตสึนะครับไดบุตสึเนี่ยเขาใช้เรียกพระที่สร้างใหญ่ใครสร้างใหญ่สร้างโตมโหฬารจะถูกเรียกว่าไดบุตสึหมดเพราะฉะนั้นในประเทศญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันมีไดบุตสึที่หลงเหลืออยู่2องค์ครับก็คือไดบุตสึแห่งนาระแล้วก็ไดบุตสึแห่งคามากุระนั่นเองโดยปกติแล้วนะครับการสร้างไดบุตสึเนี่ยมันจะมีขึ้นถ้าเกิดเมื่อกรณีที่เกิดเพศภัยบางอย่างเท่านั้นและต้องการจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายก็จะมีประเพณีในการสร้างพระพุทธรูปไดบุตสึขึ้นมาเพราะว่าไดบุตสึเนี่ยมันมีขนาดใหญ่โตมันต้องใช้ทั้งเงินทั้งแรงงานเพราะฉะนั้นเขาคงไม่สร้างอะไรพร่ำเพื่อซึ่งปรากฏว่าไดบุตสึแห่งนาระสร้างในสมัยของจักรพรรดิโชมุครับก็ด้วยเหตุผลเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายนั่นก็คือโรคระบาดนั่นเองฮะทีนี้กลับมาที่จักรพรรดิเกนเมครับจักรพรรดินีนาถเกนเมเนี่ยนะครับครองราชจนถึงปี715แล้วก็สละบัลลังก์ครับก่อนที่จะสถาปนาลูกสาวคนโตครับให้สวยครองราชเป็นพระจักรพรรดินีนาถเกนโชนี่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเลยครับที่มีการทรงผ่านราชบัลลังก์เป็นผู้หญิง2ราชการติดทับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเราพูดจากตอนที่แล้วถ้าใครไปตามย้อนดูเราจะพบว่ามีจักรพรรดินีนาถหรือจักรพรรดิหญิงเนี่ยขึ้นครองราชหลายคนครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยสถานการณ์ที่อาจไม่ปกติมากนักแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับไม่ว่าผู้หญิงจะเอาผู้หญิงมาขึ้นครองราชด้วยเหตุการณ์ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เมื่อต้องส่งมอบบัลลังก์ครับก็จะส่งมอบกลับไปที่ราชวงศ์ฝ่ายชายเสมอครับเพราะอย่างไรเสียครับหลักการสืบสันตติวงศ์ก็ต้องนับที่ผู้ชายอยู่ดีแล้วก็ในญี่ปุ่นยุคนี้เอาแนวคิดของจีนซึ่งรวมถึงแนวคิดของจื่อเข้ามาด้วยนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องมองเพศชายดีกว่าเพศหญิงตามสไตล์ของจื่อนะละแล้วก็ตามสไตล์ของยุคสมัยนั้นที่เป็นปิตาธิปไตยคือผู้ชายเป็นใหญ่ใช่ไหมครับคือผู้หญิงขึ้นมาด้วยเหตุผลไม่ปกติแต่เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วต้องส่งมอบบัลลังก์ก็ควรส่งมอบบัลลังก์ให้กับฝ่ายชายดังนั้นบรรดาจักรพรรดินีนาถก่อนหน้านี้ในยุคอาสุกะเนี่ยเราจะพบว่าครองราชแล้วก็จะส่งบัลลังก์กลับไปที่ผู้ชายไม่เคยมีเหตุการณ์ที่จักรพรรดินีนาถส่งบัลลังก์ให้กับพระราชธิดาให้มาเป็นพระจักรพรรดินีองค์ต่อไปครับแต่ปรากฏว่าการสละบัลลังก์ของจักรพรรดินีนาถเกนเมแล้วส่งบัลลังก์ให้กับพระธิดาคือพระจักรพรรดินีนาถเกนโซถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเลยครับที่กษัตริย์หญิงส่งบัลลังก์ให้กับกษัตริย์หญิงคนต่อไปซึ่งไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยตลอดประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปีของราชวงศ์ญี่ปุ่นนะครับพระจักรพรรดินีนาถเกนโซเนี่ยครองราชอยู่9ปีครับก็สละบัลลังก์ในปี724แล้วก็ส่งมอบบัลลังก์ให้กับพระนัดดาครับซึ่งเป็นพระโอรสของพระจักรพรรดิมนมุพระจักรพรรดิมนมุเนี่ยเป็นพระอนุชาของพระนางเกนโซนะครับขึ้นครองราชเป็นพระจักรพรรดิมีชื่อว่าโชมุครับรัชสมัยโชมุเป็นช่วงเวลาที่สกุลขุนนางเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นครับดังเห็นได้จากการที่พระจักรพรรดิเนี่ยทรงมีพระมารดามาจากตระกูลฟูจิวาระและทรงก็รับผู้หญิงจากตระกูลเนี้ยเข้ามาเป็นพระสนมด้วยตระกูลนี้เป็นทายาทของตระกูลนากาโตมิครับเป็นตระกูลที่เคยทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อสื่อสารกับเทพเจ้าในยุคโบราณแล้วก็เคยเป็นผู้ต่อต้านพุทธศาสนาในสมัยอาสุกะด้วยแต่ว่าภายหลังในตระกูลนี้เปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนานะครับแล้วก็ช่วยจักรพรรดิเทนจินในการกำราบตระกูลโซงะในปลายยุคอาสุกะตระกูลนากาโตมิแล้วก็แตกสายออกมาครับแล้วก็หนึ่งในนั้นคือสกุลฟูจิวาระพร้อมด้วยอิทธิพลการเมืองที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเมื่อโชมุครองบัลลังก์ไม่นานครับฟูจิวาระก็เริ่มเข้ามามีอำนาจแล้วก็เข้าควบคุมกรมกองสำคัญในราชสำนักเอาไว้ได้ทั้งหมด
ในปี735ครับเกิดโรคระบาดใหญ่ทำให้ประชาชนล้มตายไปกว่า 35% จนราชสำนักต้องมีการยกเว้นภาษีในปี737ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของโรคระบาดเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนแล้วก็ปัญหาเรื่องการขาดแคลนกำลังคนนั่นเองทำให้ชนชั้นสูงซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยต้องโน้มน้าวให้พวกเกษตรกรเนี่ยเข้ามาทำการเพาะปลูกโดยยกที่ดินให้แบบเปล่าๆเลยในเวลาที่เกิดโรคระบาดครับทุกคนทุกชนชั้นได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่พวกฟูจิวาระครับซึ่งต้องล้มตายไปเพราะว่าไข้ทรพิษเป็นจำนวนมากพวกฟูจิวาระทั้ง4ครับที่ควบคุมอำนาจเอาไว้ทำให้อิทธิพลของตระกูลนี้อ่อนแอลงครับและผู้ที่เข้ามาแทนที่พวกฟูจิวาระในช่วงนี้ก็คือคิบิโนะมาคิบิครับราชทูตผู้เคยเดินทางไปยังอาณาจักรถังและอาศัยอยู่ในแผ่นดินจีนมาถึง17ปีกับพระภิกษุเกนโบแห่งนิกายฮอนโซครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดโคฟุกุจิทั้งคู่เนี่ยมีคุณูปการใหญ่หลวงด้านวัฒนธรรมเลยครับมาคิบินำเอาตำราขงจื้อแล้วก็กฎหมายกลับมาจากแผ่นดินจีนมาสู่ญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากส่วนพระเกนโบเนี่ยนำตำราพุทธศาสนากลับมาหลายพันม้วนเลยครับและท่านยังเป็นผู้ประกอบพิธีปัดเป่าโรคภัยให้กับพระมารดาของจักรพรรดิจนรอดพ้นจากโรคทรพิษในช่วงการระบาดใหญ่จนทำให้โชมุเนี่ยโปรดปรานพระภิกษุรูปนี้อย่างมากในช่วงเวลานี้ครับพวกฟูจิวาระถูกเนรเทศไปรับตำแหน่งตามหัวเมืองห่างไกลหลังโรคระบาดสงบลง3ปีครับในปี740พวกฟูจิวาระก็เริ่มเคลื่อนไหวด้วยการถวายฎีกาต่อพระจักรพรรดิว่ามาคิบิและเกนโบเนี่ยทำการช่อราษฎร์บังหลวงครับและต้องรับผิดชอบต่อหายนะซึ่งเกิดขึ้นในแผ่นดินทั้งกรณีโรคระบาดแล้วก็ภัยแล้งครับหลังจากพวกฟูจิวาระถวายฎีกาได้ไม่นานครับก็ทำการก่อกบฏขึ้นฝ่ายราชสำนักต้องเกณฑ์คนมาสู้รบครับแน่นอนว่า2ฝ่ายเกณฑ์คนมาค่อนข้างทุรักทุเลครับเพราะว่าผู้คนเนี่ยล้มตายไปเป็นจำนวนมากช่วงโรคระบาดทำให้มีกำลังคนน้อยลงฝ่ายฟูจิวาระเนี่ยต่อต้านพุทธศาสนาในขณะที่ราชสำนักตอนนั้นยึดมั่นในพุทธศาสนาครับโดยพระจักรพรรดิเนี่ยถึงกับบนบานกับพระรัตนตรัยเลยนะครับว่าจะสร้างพระพุทธรูปโพธิสัตว์สูง7ฟุตและคัดลอกพระสูตรเพื่อนำไปสวดทั่วแผ่นดินเพื่อให้บารมีพุทธเจ้าเนี่ยปัดเป่าเพศภัยแต่ถ้าว่าโชมุต้องเป็นฝ่ายลี้ภัยออกจากเมืองหลวงครับและไปตั้งเมืองใหม่ที่คูนิเกียวหรือว่าติเกียวโตในปัจจุบันนั่นเองกองทัพ2ฝ่ายปะทะกันครับในปีที่740และเกิดความผิดพลาดให้ฝ่ายฟูจิวาระเนื่องจากกองหนุนไม่มาตามนัดครับในขณะที่ฝ่ายราชสำนักยกข้ามคิวชูและสงครามก็เกิดขึ้นฟูจิวาระพ่ายแพ้ครับผู้นำกบฏคือฟูจิวาระฮิโรซึงุหนีไปชินลาแต่เขาไม่อาจนำเรือออกได้เพราะมีพายุเขาเลยถูกจับครับและถูกประหารในคิวชูแต่ว่าพวกฟูจิวาระเองเนี่ยไม่ได้สิ้นอิทธิพลไปซะทีเดียวนะครับเพราะว่ายังมีอีกสายนึงที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกบฏนอกจากนี้ครับแรงกดดันจากพวกฟูจิวาระที่เหลืออยู่ทำให้ราชสำนักต้องปลดคิบิโนะมาคิบิและพระภิกษุเกนโบครับโดยในประเทศไปที่คิวชูเป็นสถานที่ที่เกิดกบฏนั่นเองต่อมามาคิบิถูกสั่งให้เดินทางไปจีนอีกครั้งครับส่วนเกนโบมรณภาพที่คิวชูเล่ากันว่าวิญญาณร้ายของฟูจิวาระฮิโรซึงุเนี่ยมาหลอกหลอนด้วยความพยาบาทจนกระทั่งท่านประสาทเสียแล้วก็มรณภาพไปนั่นเองครับทีนี้ครับย้อนกลับไปช่วงที่การปราบกบฏใหม่ๆในปี741จักรพรรดิโชมุมีองค์การให้สร้างอารามประจำมณฑลหรือว่าโกกุนบุญจินครับและอารามภิกษุณีประจำมณฑลหรือว่าโกกุนบุญจิจินทั่วประเทศครับเพื่อขอบารมีพระรัตนตรัยและก็เท้าจตุโลกบาลผู้พิทักษ์พุทธศาสนาเนี่ยให้ช่วยปัดเป่าเพศภัยในแผ่นดินเพราะว่านับตั้งแต่ครองราชย์มาก็เกิดวิกฤตหลายครั้งเลยครับตั้งแต่โรคระบาดภัยแล้งภัยอดอยากการกบฏและการชิงอำนาจในราชสำนักและในปี743ก็ได้มีองค์การให้หล่อหลวงพ่อโตหรือว่าไดบุตสึนี่แหละครับที่วัดโทไดจิด้วยเหตุผลเดียวกันโดยทรงสั่งการลงให้ทุกคนในแผ่นดินมีส่วนร่วมในการสร้างครับมีการเรียรายคณะสงฆ์และระดมแรงงานถึง 2,600,000 คนเพื่อสร้างองค์พระและวิหารครอบเพราะเฉพาะงานหล่อเนี่ยต้องใช้แรงงานถึงกว่า 350,000 คนเลยครับโชมุเชื่อว่าการที่ทุกคนในแผ่นดินร่วมแรงกันในงานกุศลนี้จะช่วยให้พระรัตนตรัยเนี่ยปกป้องแผ่นดินให้สงบสุขก่อนที่จะสร้างไดบุตสึเสร็จครับในปี749โชมุพร้อมด้วยพระบรมสารีริกธาตุเสด็จไปวัดครับสักการะที่เบื้องหน้าของไดบุตสึและประกาศพระองค์เป็นพุทธมามกะนับเป็นก้าวสำคัญของพุทธศาสนาในกลายเป็นคำสอนที่มีอิทธิพลต่อชนชั้นนำของญี่ปุ่นอย่างแท้จริงถึงขนาดที่เชื้อสายเทพเจ้าหรือว่าคามินะครับต้องยอมถ่อมตัวลงมารับใช้พระรัตนตรัยเลย
ในปีเดียวกันครับโชมุตัดสินใจสละราชบัลลังก์ครับให้กับพระธิดาขึ้นครองราชเป็นพระจักรพรรดินีนาโคเก่งครับส่วนโชมุเนี่ยรับสินแล้วก็เป็นพระเจ้าหลวงบรรพจิตครับหรือไดโจโอโอหมายถึงพระจักรพรรดิที่สละบัลลังก์และผนวดเป็นพระสงฆ์นั่นเองครับโดยโชมุเนี่ยริเริ่มธรรมเนียมนี้เป็นองค์แรกและธรรมเนียมนี้นะครับจะถูกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายอย่างมากในยุคเฮอันนั่นเองในปี752ครับพระเจ้าหลวงโชมุพร้อมด้วยพระองค์สันวงเสด็จไปเบิกเนตรองค์ไดบุสึที่วัดโทไดจิพระพุทธรูปองค์นี้สร้างเสร็จนะครับมีความสูงถึง16เมตรถือเป็นความสำเร็จด้านวิศวกรรมครั้งใหญ่เพราะเป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยสำริดที่ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของโลกในยุคโบราณเลยครับพระวิหารที่สร้างครอบเนี่ยก็ยังเป็นความสำเร็จสูงสุดด้านสถาปัตยกรรมครับในฐานะอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นความสำเร็จในด้านการปกครองครับที่จักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยทรงใช้พุทธศาสนาเพื่อกล่อมจิตใจของประชาชนที่หวาดหวั่นจากภัยอันตรายนานาในราชการของพระองค์แต่ว่าในทางเศรษฐกิจครับการสร้างไดบุสึเกือบทำให้ญี่ปุ่นต้องล้มละลายเลยครับทองแดงและโลหะมีค่าเกือบทั้งหมดถูกนำมาสร้างองค์พระจนคลังเนี่ยร่อยหรอส่วนทองคำเนี่ยต้องนำเข้าจากต่างประเทศรวมถึงกำลังคนและทรัพยากรมหาศาลที่ถูกผันมาทำงานสร้างวัดโดยเฉพาะก็เรียกได้ว่าล้างผลาญกันเกือบหมดแผ่นดินเลยครับเมื่อโชมุสละบัลลังก์ครับพระราชธิดาขึ้นครองบัลลังก์คือพระจักรพรรดินาโคเก่งในยุคนี้ครับพุทธศาสนายิ่งได้รับการสนับสนุนอย่างมากครับทรงเชิญบรรพชิตเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการบ้านเมืองหลายรูปด้วยครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือพระสงฆ์ที่ชื่อว่าโดเงียวครับสาเหตุที่บรรพชิตรูปนี้ก้าวขึ้นมามีอิทธิพลในราชสำนักนะครับเพราะว่าในปี761เนี่ยสามารถรักษาอาการป่วยของโคเก่งได้หายขาดพระนางก็เลยเชิญมาเป็นที่ปรึกษาทางศาสนาจากนั้นก็เริ่มก้าวมามีบทบาทในฐานะที่ปรึกษาทางการเมืองครับและในที่สุดก็มีบันทึกด้วยนะครับว่าโคเก่งแล้วก็จักรพรรดิดินีโคเก่งและพระภิกษุโดเงียวมีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากันในที่สุดครับรัชกาลของโคเกงเนี่ยไม่ได้ราบรื่นนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นใต้น้ำที่ต้องการจะโค่นล้มพระนางออกจากราชบัลลังก์โดยเฉพาะเจ้าชายโออินะครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับโคเกงซึ่งแสดงความต้องการราชบัลลังก์มาตั้งแต่โคเกงของราชแล้วนะฮะแล้วก็ในที่สุดครับปี758โคกิงก็ต้องสละราชสมบัติให้เจ้าชายโออิเนี่ยขึ้นครองราชเพื่อลดกระแสความขัดแย้งครับโดยโออิขึ้นครองราชเป็นพระจักรพรรดิจุนนินแม้ว่าทั้งหมดทำไปเพื่อลดการเผชิญหน้าครับแต่ความวุ่นวายหรือความขัดแย้งมันไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยแต่กลับมีการเผชิญหน้ามากขึ้นครับเพราะแม้ว่าโคเกงจะสละบัลลังก์แต่นางก็ทำแค่ในนางครับเพราะถ้าปนางยังคงปฏิบัติหน้าที่และยังหวงอำนาจตัวเองไว้อยู่ครับโดยที่ทรงเนี่ยทรงพระนางเนี่ยให้พระโดงเงียวเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการบ้านเมืองตลอดเวลาแม้ว่าจุนนินจะทักท้วงครับว่าพระองค์เป็นจักรพรรดิผู้ทำหน้าที่ปกครองบ้านเมืองแต่ว่าพระนางเนี่ยก็แย่งอำนาจหรือแย่งหน้าที่จากจุนนินไปเยอะมากจนจุนนินแทบไม่มีอำนาจอะไรเหลือนอกจากหน้านี้ทางพิธีกรรมเท่านั้นส่วนการปกครองส่วนใหญ่ตกอยู่ในน้ำมือของโคเกงทั้งหมดเลยครับในรัชสมัยที่คาบเกี่ยววุ่นวายอยู่นี้ครับญี่ปุ่นเกิดเหตุเพศภัยอีกครั้งทั้งการเผชิญหน้าของคุณงามฝ่ายต่างๆภัยแล้งการสร้างพระราชวังใหม่แล้วก็แผนรุกรานชินลาแต่สาเหตุที่ทำให้ราชสำนักปั่นป่วนสูงสุดคงหนีไม่พ้นความโปรดปรานของโคเกงที่มีต่อพระภิกษุโดเงียวนี่แหละครับฟางเส้นสุดท้ายคือการที่ทรงแต่งตั้งให้โดเงียวมีสมณศักดิ์เป็นพระสังฆราชครับอันเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมากและเป็นภัยคุกคามต่อคณะสงฆ์ทั้งหมดโดยเฉพาะคณะสงฆ์ที่ขุนนางฟูจิวาระให้การสนับสนุนอยู่ครับฟูจิวาระนากามาโระครับผู้ให้การสนับสนุนจุนนินและก็ต่อต้านโดเงียวตัดสินใจก่อกบฏในปี764ครับบรรยากาศการเผชิญหน้าคุกกลุ่นมาก่อนหน้านั้นแล้วครับนากามาโระเนี่ยในฐานะผู้บัญชาการทหารหลวงได้ยึดกลุ่มกำลังทหารที่สำคัญไว้ส่วนโคเกงเนี่ยก็ทรงระแคะระคายอยู่แล้วครับก็เลยเรียกตัวมาคิบิซึ่งถูกเนรเทศอยู่ที่จีนให้กลับมารับใช้ราชสำนักอีกครั้งเพราะว่ามีประสบการณ์ในการปราบปรามพวกฟูจิวาระมาก่อนแล้วก็ยังเชี่ยวชาญพิชัยสงครามของจีนด้วยแทนที่จะดำเนินการลับๆครับนากามาโระดันกลับเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาโหนจากสำนักอนเมียวจิซึ่งเชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์นะครับให้ช่วยพยากรณ์ว่าเฮ้ยการปฏิบัติการครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ปรากฏว่าหมอดูของสำนักอนเมียวจิกับคาบข่าวนี้ไปบอกฝ่ายโคเกงครับโคเกงก็เลยเคลื่อนไหวด้วยพยายามชิงพระราชอลังกรของจักรพรรดิมาครอบครองแต่ว่าพระนางช้าเกินไปครับนากามารุยึดไปก่อนแล้วหลังจากนั้นการเผชิญหน้ากันทั้งฝ่ายก็เริ่มขึ้นในวันที่14ตุลาคมปี764แต่พอถึงวันที่21ตุลาก็ถูกปราบปรามอย่างเรียบง่ายครับเพราะว่า
นากามารุไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกคนอื่นในตระกูลฟูจิวาระทั้งยังโคแล้วที่สำคัญก็คือคนที่ปราบปรามนากามารุลงได้กลายเป็นคนจากตระกูลฟูจิวาระซะเองด้วยครับซึ่งนั่นหมายความว่าตระกูลฟูจิวาระเองก็มีความขัดแย้งกันที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาลงได้ครับเมื่อหมดเส้นหนานครับในเดือนพฤศจิกายนปี1764โคเกงรวบรวมอำนาจกลับมาที่พระองค์อีกครั้งครับแล้วก็ประกาศความผิดของจุนนินฐานกบฏปลดออกจากตำแหน่งให้มียศเป็นเจ้าชายแล้วก็นาราเทพไปตายอยู่อย่างอนาถที่เกาะอาวาจินะครับเมื่อจุนนินพยายามหลบหนีก็ถูกตามจับแล้วก็ประหารชีวิตเลยโคเกงนะครับกลับมาครองราชใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อครับเป็นพระจักรพรรดินินาโชโตกุในเดือนมกราคมปี765โดยแต่งตั้งฟูจิวาระโนโทโยนาริเป็นซึ่งเป็นผู้พักดีให้เป็นเสนาบดีฝ่ายขวาแม้เขาผู้นี้นะครับแม้ว่าจะเป็นฟูจิวาระแต่ว่าเป็นคู่อริกับนากาโมระแล้วก็เคยถูกนากาโมระในประเทศมาก่อนนอกจากนี้ครับโชโตกุยังแต่งตั้งพระโดงเหียวให้มีสมณศักดิ์สูงกว่าพระสังฆราชทั่วไปนะครับเป็นไดโจไดจินประมาณแบบอารมณ์แบบพระอัครสังฆราชผู้เป็นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะและในปี766เนี่ยพระนางก็แต่งตั้งให้เขาเป็นโฮโอหรือธรรมราชาครับถึงขั้นมีการตั้งกรมกรองเป็นเอกประเทศโดยเฉพาะซึ่งสถานะเนี้ยเทียบเท่ากับเจ้าชายโชโตกุในอดีตเลยครับและด้วยฐานะที่สูงศักดิ์ขึ้นครับทำให้ต้องถ้าเวลาโดงเงียวไปไหนจะต้องมีการรับรองหรือการปฏิบัติต่อโดงเงียวประหนึ่งองค์จักรพรรดิอีกพระองค์หนึ่งเลยเห็นไหมฮะใครบอกว่าจักรพรรดินีกับโดงเงียวไม่มีความสัมพันธ์กันอันนี้มันลึกซึ้งมากเลยครับถึงขั้นแต่งตั้งให้มีฐานะเทียบเท่าตัวเองเลยในช่วงนั้นเองครับโดงเงียวให้คำปรึกษาทางศาสนาโดยเฉพาะและพระนางโชโตกุเองก็ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าครับมีองค์การให้มีการคัดลอกพระไตรปิฎกโดยเฉพาะยิ่งทรงสั่งให้พิมพ์และคัดลอกมนต์ที่ชื่อว่าวิมลสุทธประภามหาธรณีสูตรและบรรจุในเจดีย์ไม้ขนาดเล็กจำนวน1ล้านองค์ครับแจกจ่ายไปทั่วประเทศเพื่อเป็นอุทิศกุศลพระราชกุศลนี้เรียกว่าเฮียกุมัคโตดารณินะครับหรือธรณีเจดีย์ร้อยหมื่นซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ของโลกนะครับถือเป็นสิ่งพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกและเป็นการพิมพ์ระดับมหาชนครั้งแรกของญี่ปุ่นด้วยในปี767ครับโดงเงียวมีอำนาจล้นพ้นขยายครอบคลุมทุกด้านเลยครับตั้งแต่ศาสนาการปกครองไปจนถึงทหารเลยและในปี1768เขาเชิญคนทรงจากศาลเจ้าอุสะเนี่ยนะครับให้มาทำนายว่าหากให้โดงเงียวเป็นจักรพรรดิแผ่นดินญี่ปุ่นจะสงบสุขเรื่องนี้บ่งชี้ได้เลยครับว่าโดงเงียวมีเป้าหมายอะไรอยู่แน่นอนครับด้วยสถานะของโดงเงียวเวลานี้อีกก้าวเดียวเท่านั้นเขาจะเป็นพระจักรพรรดิแน่นอนครับคำทำนายนี้สร้างความไม่พอใจไปทั่วเลยครับจนโชโตกุเนี่ยต้องส่งขุนนางผู้มากความสามารถไปสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งคนคนนี้ก็คือวากะโนะคิโยมาโนะครับซึ่งปรากฏว่าคิโยมาโนะไปตรวจสอบแล้วครับแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงว่าเทพฮามาจินเนี่ยประกาศว่าผู้ที่เป็นจักรพรรดินีแต่ผู้สืบสายเทพเจ้าเท่านั้นไม่ใช่ว่าไม่ได้บอกว่าให้พระโดงเงียวเป็นจักรพรรดิแทนเมื่อความจริงถูกเปิดเผยครับโดงเงียวโกรธมากโดงเงียวก็เลยใส่ร้ายว่าเนี่ยคนนี้ตั้งใจจะทำลายเขาไม่ได้อยากเป็นจักรพรรดิเลยโชโตกุแทนที่จะตาสว่างครับก็หลงผู้ชายอะเนาะปรากฏสั่งในประเทศคิโยมาโนะครับแล้วก็ตัดเอ็นร้อยหวายเพื่อไม่ให้เขาเดินได้ด้วยเรียกว่าทำให้พิการแต่ว่าโชคดีนะครับรอดตายมาได้เพราะว่าตระกูลฟูจิวาระเข้าแทรกแซงกรณีนี้เราเรียกว่ากรณีชนทรงเจ้าอุสาหามาจินกูครับซึ่งเกิดขึ้นในปี769ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สามัญชนนอกสายเลือดเทพเจ้าเกือบจะได้เป็นพระจักรพรรดิแล้วดังนั้นครับพวกฟูจิวาระหมดความอดทนกับความทะเยอทะยานของโดงเหียวและพอดีเลยครับโชโตกุป่วยครับแล้วก็สวรรคตในปี770คราวนี้ครับโดงเหียวไร้เกาะกำบันเขาถูกปลดออกจากทุกตำแหน่งครับถูกจับสึกออกจากการเป็นพระด้วยแล้วก็เนรเทศไปยังชิมัตสึเกะซึ่งห่างไกลทางตอนเหนือครับแล้วก็เสียชีวิตในปี772ซึ่งเป็นลาภเรื่องแปลกมากเลยครับที่เขาไม่ได้ถูกลงโทษรุนแรงหากพิจารณาจากวีรกรรมที่พระองค์พระรูปนี้ได้ทำลงไปทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากโชโตกุตายโดยไม่มีทายาทครับก่อนที่โชโตกุจะสวรรคตก็เลยเขียนพินัยกรรมยกบัลลังก์ให้เจ้าชายชื่อราคาเบะครับผู้สืบเทื้อสายจากจักรพรรดิเทนจินขึ้นครองราชเป็นพระจักรพรรดิชื่อว่าโคนิงครับซึ่งตอนนั้นก็อายุถึง62ปีแล้วแต่ก็ยังปกครองประเทศไปอีกหลายปีนะครับมีความพยายามที่จะรื้อฟื้นการเงินการคลังของประเทศที่เสื่อมถอยไปตั้งแต่รัชกาลก่อนๆแต่ความพยายามนี้ถูกบั่นทอนด้วยความขัดแย้งในราชสำนักครับซึ่งคราวนี้ไม่ใช่การเผชิญหน้าของขุนนางแต่เป็นการเผชิญหน้าของราชวงศ์ครับ
ในตอนแรกที่องค์ครองราชเนี่ยจักรพรรดิโคนิงทรงแต่งตั้งเจ้าหญิงอิคามิพระธิดาของจักรพรรดิโชมุเป็นพระจักรพรรดินีครับทั้งสองมีลูกชายคือเจ้าชายโอซาเบะโคนิงเนี่ยแต่งตั้งให้เป็นรัชทายาทครับแต่ต่อมาครับอิคามิเนี่ยสาปแช่งโคนิงโคนิงโกรธมากครับก็เลยปลดอิคามิออกจากตำแหน่งจักรพรรดินีแล้วก็ปลดโอซาเบะออกจากตำแหน่งเรื่องไม่จบเพียงเท่านั้นครับในปีต่อมาเจ้าหญิงนานิวะน้องสาวของโคนินสิ้นพระชนกระทันหันทรงเชื่อว่าอิคามิอดีตจักรพรรดินีกับโอซาเบะอดีตลูกชายนะครับอดีตราชทายาททำพิธีสาปแช่งก็เลยปลดทั้งคู่จากการเป็นเจ้าครับแล้วก็คุมขังไว้ในบ้านจนทั้งคู่เสียชีวิตคาดว่าอาจถูกล่อสังหารโดยฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนะครับผู้ที่ก้าวขึ้นมาเป็นรัชทายาทก็คือเจ้าชายยามาเบะครับซึ่งมีแม่เป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้ามูระยองแห่งแพกเจก็คือเป็นแม่มีบรรพบุรุษที่เป็นคนเกาหลี1คนนั่นเองนะฮะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตระกูลฟูจิวาระครับเพราะว่าแต่ว่าการเข็นฆ่าในราชสำนักเนี่ยทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวครับประกอบกับเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นบ่อยครั้งก็เลยมีผู้ปล่อยข่าวครับว่าเป็นเพราะว่าวิญญาณพยาบาท2แม่ลูกอดีตจักรพรรดินีและอดีตรัชทายาทเนี่ยมาสร้างความพินาศให้กับแผ่นดินครับในยุคนั้นเนี่ยเรื่องความคิดเรื่องวิญญาณพยาบาทหรือว่ายูเรนะครับเริ่มแพร่หลายกันมากขึ้นครับเพราะว่าการขัดแย้งในราชสำนักมันมีมากจักรพรรดิโชมุก็เคยประกอบพิธีสยบวิญญาณล้างแค้นหลังปราบกบฏครับแม้แต่จักรพรรดินีนาโซโตกุก็เคยประกอบพิธีกล่อมวิญญาณพยาบาทจากความขัดแย้งในประเทศเช่นกันเมื่อเจ้าชายยามาเบะขึ้นครองราชในปี781ครับก็ส่งคืนสถานะให้แก่อดีตจักรพรรดินีแล้วก็ตั้งศาลสถิตวิญญาณแล้วก็สร้างวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลหลายแห่งครับเพื่อบรรเทาวิญญาณร้ายซึ่งวิญญาณชนชั้นสูงที่ตายด้วยความแค้นเนี่ยนะครับจะเรียกว่าโกเรียวและวิญญาณพยาบาทที่ถูกสามหยาบศักดิ์ศรีก็จะถูกเรียกว่าอนเรียวนั่นเองครับวิญญาณร้ายเหล่านี้ครับล้วนแต่บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะตายโหงนั่นเองครับเพราะว่าความขัดแย้งทางอำนาจและบรรดาเจ้านายและขุนนางในศตวรรษที่9หรือว่ายุคเฮอันเนี่ยเป็นยุคแห่งการเข่นฆ่าเพื่อชิงอำนาจจริงๆเป็นยุคที่มีวิญญาณพยาบาทมากที่สุดยุคนึงนะครับวิญญาณเหล่านี้ถูกเชิญมาสถิตที่วัดชินเซนอินในเกียวโตในเวลาต่อมานั่นเองครับซึ่งจักรพรรดิยุคนาระเนี่ยนะครับยังไม่หมดนะครับยังมีอีกองค์หนึ่งซึ่งถูกจัดว่าเป็นจักรพรรดิยุคสุดท้ายองค์สุดท้ายของยุคนาระนั่นคือจักรพรรดิคัมมุครับแต่ประเด็นก็คือว่าจักรพรรดิคัมมุเนี่ยมันคาบเกี่ยวอยู่2ยุคเลยครับก็คือช่วงต้นรัชกาลเนี่ยเป็นยุคนาระแต่จากกลางรัชกาลถึงปลายรัชกาลเนี่ยมันถือว่าเป็นยุคเฮอังเพราะฉะนั้นเรื่องราวของจักรพรรดิคัมมุจักรพรรดิองค์สุดท้ายของนาระแล้วก็อาจจะเป็นองค์แรกของเฮอังก็เลยจะขอเอาไปเล่าแยกเป็นตอนเดียวเลยนะครับเพราะว่าเรื่องราวของจักรพรรดิองค์นี้น่าสนใจไม่น้อยซึ่งก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของจักรพรรดิยุคนาระตอนนี้แน่นอนครับฟังมาก็ตั้งแต่ตอนเก่าๆก็คือตัวละครชุลมุนวุ่นวายชุลมุนชุลเกไปหมดเลยเอาเป็นว่าแล้วอย่าลืมติดตามตอนอื่นๆนะครับโดยตอนต่อไปเราจะพูดถึงจักรพรรดิแยกองค์เดียวอีกหนึ่งครั้งครับซึ่งก็ไม่เกิดขึ้นบ่อยในประวัติศาสตร์จักรพรรดิญี่ปุ่นนะฮะนั่นคือจักรพรรดิคัมมุครับจักรพรรดิองค์นี้มีเรื่องราวน่าสนใจครับบวกกับจักรพรรดิคัมมุเป็นจักรพรรดิที่คาบเกี่ยวระหว่าง2ยุคสมัยก็คือนาระกับเฮอังก็เลยเอามาเล่าแยกบวกกับตัวเขาเองก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเฉพาะเอาเป็นว่าก็แยกมาเล่าเป็นตอนเดียวเลยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนอื่นของเราด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ